so is that dig from Coutinho. Another chance. Porn pun sets Pimpachaya. สวัสดีครับ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลครับมารายงานตัวกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับในช่วงค่ำของวันที่15 มิถุนายน 2566ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปิดสถิติแล้วก็พูดคุยก่อนเกมนะครับที่สาวไทยของเราเนี่ยจะลงสนามในนัดที่2ของสัปดาห์ที่2แล้วก็จะเจอกับทีมอันดับที่2ของโลกในปัจจุบันอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งการแข่งขันในนัดนี้นะครับก็จะมีขึ้นเรียกว่าตรงกับช่วง0 นาฬิกาของวันที่16 มิถุนายนนะครับแล้วก็เป็นเที่ยงคืนของวันที่15ก็คือคืนนี้แหละครับอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดสถิติแล้วก็พูดคุยถึงเกมในนัดนี้นะครับขอย้อนไปเกมในช่วงดึกที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติไทยกับเยอรมันนะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่ทีมชาติไทยของเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับเยอรมันไป1-3เซตถึงแม้จะรู้สึกเสียดายอยู่บ้างนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะซีเรียสหรือว่าเสียใจมากนักนะครับเพราะว่าจากเกมเมื่อคืนเนี่ยตัวผมเองรู้สึกอิ่มเอมนะครับที่ได้เห็นเรียกว่าเกมการเล่นแบบสู้นะครับสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้อิ่มเอมกับการแก้เกมของโค้ชแล้วก็นักกีฬาโดยที่จากในเซตที่1แล้วเซตที่2นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าสาวไทยของเราเนี่ยเครื่องค่อนข้างยังร้อนช้านะครับแล้วก็ดูมีความกดดันดูตั้งหลักตั้งฐานไม่ทันกับความรุนแรงแล้วก็ความเร็วนะครับรวมถึงความเหนียวของเยอรมันแต่ว่าด้วยการสู้อย่างเต็มที่รวมถึงการแก้เกมของโค้ชนะครับก็ทำให้ในเซตที่3เนี่ยเรากลับมาชนะได้แล้วในเซตที่4การเล่นของเราก็ดูเข้าฝักเข้าฟอร์มอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไปพลาดในช่วงปลายเซตนะครับทำให้เราพ่ายไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าสาเหตุที่สาวไทยของเราพ่ายแพ้เมื่อจากนัดเมื่อคืนนะครับไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้นะครับแต่เป็นเพราะว่าเรามาช้าเกินไปครับฟอร์มของเราเข้าฝักเข้าฟอร์มช้าเกินไปแค่นั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังเหลือการแข่งขันอีกหลายนัดให้สาวไทยของเราได้สู้ได้ฟันฝ่ากันอย่างเต็มที่รวมถึงให้กองเชียร์อย่างเรานะครับได้เชียร์สาวไทยของเราอย่างเต็มที่เช่นกันโดยที่เราจะมาเริ่มในนัดต่อไปก็คือเที่ยงคืนวันนี้นั่นเองนะครับสาวไทยของเราครับทีมอันดับที่15ของโลกในปัจจุบันก็จะลงปะทะฝีมือกับทีมอันดับที่2ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาสำหรับ USA นะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกาครับอันดับจาก VNL 2022ก็จบในอันดับที่5นะครับในขณะที่สาวไทยของเราจบในอันดับที่8ส่วนสถิติการพบกันย้อนหลัง3ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเริ่มกันที่ใน VNL 2021นะครับเป็นสหรัฐอเมริกาชนะสาวไทยของเราไป3-0เซตจากนั้นใน VNL 2022ก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับที่ชนะสาวไทยของเรา3-1เซตและล่าสุดนะครับใน World Championship ครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับที่ชนะสาวไทยของเราไปได้อย่างสูสีนะครับ3-2เซตเรียกว่าถ้าดูสถิติย้อนหลังนะครับ3ครั้งล่าสุดเนี่ยสาวไทยก็เข้าใกล้นะครับคำว่าชัยชนะเหนือ USA เข้าไปทุกทีแล้วครับมาดูกันว่าในคืนนี้สาวไทยของเราจะทำได้หรือไม่ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานใน VNL ในปีนี้นะครับ2023 5นัดของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่ทีมชาติไทยของเราก่อนนะครับนัดแรกก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับอิตาลีไป2-3เซตจากนั้นก็มาชนะแคนาดา3-0เซตแล้วในนัดที่3นะครับก็มาพ่ายให้กับโปแลนด์ไป0-3เซตก่อนที่ในนัดที่4จะเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0เซตและล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้านี้นะครับก็พ่ายแพ้ให้กับเยอรมันไป1-3เซตในขณะที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับ5นัดที่ผ่านมาก็เรียกว่ายังไร้พ่ายอยู่นะครับโดยในนัดแรกครับก็เอาชนะเซอร์เบียไปได้3-2เซตจากนั้นก็มาชนะอิตาลีอีก3-2เซตในนัดที่3เอาชนะเกาหลีใต้ไปอีก3-0เซตและในนัดที่4ก็ชนะตุรกีนะครับ3-2เซตแล้วล่าสุดนะครับในนัดที่5ก็เอาชนะโครเอเชียไปได้อีก3-1เซตถึงแม้จะยังไร้พ่ายนะครับแต่ก็ดูว่าเล่น5เซตมามากพอสมควรนะครับเล่น5เซตไปถึง3ครั้งใน5ครั้งนะครับมาดูกันว่าคืนนี้กับสาวไทยของเราจะเป็นเจ้าแม่5เซตอีกหรือไม่
ผลของการไร้พ่ายของสหรัฐอเมริกานะครับทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่3ของตาราง VNL 2023แข่ง5นัดนะครับชนะทั้ง5นัดเลยมีอยู่12คะแนนส่วนสาวไทยของเราครับก็ตกจากอันดับที่8ไปอยู่ในอันดับที่9ครับในปัจจุบันแข่ง5นัดชนะ2ครั้งแพ้3ครั้งมีอยู่7คะแนนเราไปดูตัวท็อปตัวตึงของทั้ง2ทีมกันครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมนะครับในเวลานี้สาวไทยของเราครับคนที่ทำคะแนนสูงสุดก็ยังคงเป็นน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหมายเลข19ในตำแหน่งตัวตบหัวเสานะครับอายุ23ปีส่วนสูง180เซนติเมตร5นัดที่ผ่านมาทำไปแล้ว72คะแนนรองลงมาครับก็ยังคงเป็นผู้เล่นหมายเลข16ในตำแหน่งบีหลังนะครับน้องบีมพิมพิชยากกรำอายุ24ปีส่วนสูง180เซนติเมตร5นัดที่ผ่านมาก็ทำไปแล้ว58คะแนนไปดูกันที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในตอนนี้ก็ได้แก่ผู้เล่นหมายเลข29ในตำแหน่งตัวตบหัวเสาคาเลียลาเนียนะครับอายุ24ปีส่วนสูง190เซนติเมตร5นัดที่ผ่านมาก็ทำไปแล้ว57คะแนนรองลงมานะครับก็คือผู้เล่นตัวเก๋าในตำแหน่งบีหลังหมายเลข11แอนเดรียดริลนะครับอายุ29ปีสูง191เซนติเมตร5นัดที่ผ่านมาทำไปแล้ว56คะแนนสำหรับทีมสหรัฐอเมริกานะครับในสัปดาห์ที่2ส่วนสูงเฉลี่ยของผู้เล่นก็อยู่ที่ 187.2 เซนติเมตรส่วนสาวไทยของเราก็อยู่ที่ 176.6 เซนติเมตรห่างกันมากพอสมควรนะครับถึง11เซนเลยทีเดียวส่วนอายุเฉลี่ยครับสหรัฐอเมริกา 25.4 ปีสาวไทยของเราอยู่ที่ 27.6 ปีสำหรับจุดเด่นนะครับของผู้เล่นสหรัฐอเมริกาในทีมนี้ที่ได้เปรียบสาวไทยของเราก็ที่กล่าวมานะครับในเรื่องของส่วนสูงก็จะได้เปรียบในเรื่องของการโจมตีหน้าเน็ตนะครับรวมถึงการสกัดกั้นหรือการบล็อกหน้าเน็ตโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลข8อย่างไบโอเน่บรัตเลอร์นะครับซึ่งเป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์นะครับที่สูงถึง194เซนติเมตรนะครับก็เป็นตัวทำคะแนนในการบล็อกอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาส่วนจุดเด่นข้อต่อมาของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือในเรื่องของนักกีฬานะครับที่เป็นสายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยความกล้าเล่นความคึกขนองความอยากเล่นน่ะย่อมมีมากอยู่แล้วนะครับรวมถึงผู้เล่นนะครับที่เป็นตัวเลือกของสหรัฐอเมริกาก็สามารถผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทดแทนกันได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับจุดอ่อนของผู้เล่นสายเลือดใหม่ก็คือในช่วงที่หลุดจากฟอร์มนะครับก็จะหลุดยาวได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นทีมอันดับที่2ของโลกนะครับแล้วรวมถึงในขณะนี้ผ่านมา5นัดสหรัฐอเมริกาก็ยังไร้พ่ายอยู่แต่ผมก็กลับมองว่าโอกาสที่สาวไทยของเราจะเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้มีมากไหมก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับซึ่งก็ต้องไปดูนะครับว่าผู้เล่นสายเลือดใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้เล่นกับทีมชาติไทยของเรายังไม่มีโอกาสได้เล่นกับระบบทีมที่มีความเร็วหลากหลายแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นอย่างทีมชาติไทยของเรานะครับโค้ชจะวางแผนแก้เกมมาให้สาวๆเหล่านั้นอย่างไรแต่ถ้าหากว่ามีการหลุดฟอร์มนะครับผู้เล่นสายเลือดใหม่ของสหรัฐอเมริกามีการหลุดฟอร์มเนี่ยสาวไทยของเราก็พร้อมปาดได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้ทายผลกันเล่นๆเหมือนในทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับตามภาษาของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลก็คิดว่านะครับมีโอกาสสูงที่จะเล่นกันถึง5เซตนะครับแต่ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะอันนี้ในคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่ทายก็แล้วกันแต่คิดว่ามีโอกาสที่จะเล่นกันถึง5เซตซึ่งผมมองว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับด้วยระบบการเล่นแบบทีมชาติไทยของเรานะครับก็ไม่มีทีมไหนที่จะผ่านไปได้ง่ายๆเช่นกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเช่นกันนะครับคืนนี้เที่ยงคืนก็อย่าลืมช่วยกันเชียร์นะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้ถึงบราซิลกันเลยทีเดียวก็พร้อมกันที่หน้าจอนะครับช่อง7 HD กดหมายเลข35นะครับเวลาเที่ยงคืนก็สำหรับ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลในคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ